วัสดีครับกับผมบ่าวเคสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามค่ำคืนอีกแล้วพากันมาใต้เขียดน้อยเขียดน้อยได้เขียดกระป๋องเขียดตะเอเมื่อคืนเอามาจับหอยคือจังเห็นมันหลายหลายเนาะเมื่อนี้ก็เลยชวนกันมาจับยังหัวค่ำอยู่อ่ะได้หนึ่งตัวละนี่ดูสิเนี่ยกระป๋องบ้านสติเอิญตัวน้อยๆนี่ตัวใหญ่ได้ในบ้านเราน้อยกว่านี้อีกชุบตัวนี้ไปไปแล้วตัวนี้ก่อนนี่จ้ะตุ๊บโอ้นี่อีกตัวนึงหลายดีที่ทำเป็นอยู่เคียนน้ำนี่จะติดตามตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วนี่ดีโอเคนี่อยู่ป่ายานี่อยู่เคียนน้ำมีหลายตุ๊อ้วนๆเหมือนซอยเลยเด้อยังบ่เห็นตอนนี้จ้องๆไปแบบนี้แหละเอาขวดมาให้บอกเค็มน้ำอุ๊ยนี่ได้ไปแล้วสองสามรักขนาดมีขนบุ้งเดือนแจ้งเรือบุกเกี่ยวมันไม่รู้สึกกันโดดเสียงโดดมันจะได้ยินเสียงคนโดดขับแคบขับแคบเนี่ยเป็นไม้ทำเลยตอนนั้นไปแล้วแต่เข้าป่าขนาดเนาะแล้วมีจังใบไม้ตีงี้อยู่กินนั่นโอ้ยแต่ขอบภาพเลยน้องบอกกินเนาะไปหนึ่งไปสองเนี่ยเด็กเสียงมันโดดในใบไม้ดูดน้ำใบไม้ปอกแปกปอกแปกเออตัวเป็นใหญ่เนาะขาไปเลยนี่ดูนี่ดิเดินหน้าอุ้ยตายเนี่ยเสร็จละดูดมันเลยยังดีอยู่เนาะนี่จะบอกให้ติ้งปุ๊บดีเนาะในสระคือเก่าสระที่เราเมาหอยเมื่อวานนี่ตันเด้อยังบุพาจะตูเด้อเข็มน้ำดิโอ้แต่กูภาพเห็นไหมต้องย่างให้มันเต้นจังเห็นมันเพราะว่ามันเป็นป่าหญ้านะบอกเคเนาะเป็นป่าหญ้าเขียวเขียวมันมีใบไม้นำแต่ถ้ามันเป็นที่โล่งๆนี่ดิเด้งอยู่ดีใส่บ้านเฮาจะเป็นที่โล่งๆตามดินที่เปิ้นแตกแหน่งเนาะนี่ตามคือห่วยกันก็สิขึ้นมา
ลองดูแคมน้ำก่อนแคมน้ำบ่มีค่อยไล่ขึ้นไปในห้วยเอ้ยไปในป่าดูดิอุ้ยสองตัวตัวนี้ก่อนดูดิตัวนี้เห็นบ่เห็นยังยังบ่เห็นบ่ยังบ่เห็นอุ้ยเต้นอยู่ข้างบนเลยทันทันสวยมากแป๊บเดียวตายตัวเลยเสียงปลาสวบตัวประมาณนี้โยไปถ่ายพี่น้องเบิ่งมาเป็นกูเครื่องกูบ่เคนมันสิบ่ค่อยมีหญ้าหลายเครื่องนี้มันช่วยกันเก็บตกก็ได้จับบ่ถนัดมือเดียวมือข้างบ่ถนัดนําถ้าเขาไล่จับไปเรื่อยๆก่อนครับหากันเลาะหามาเรื่อยๆพี่น้องมันถ่ายยากตัวมันน้อยมองไม่ค่อยเห็นผลงานของสติ๊กครึ่งขวดโคกขวดน้อยของโอเคนมีเขียดอีโม่นำเป็ดฟองมองไม่ค่อยเห็นได้หลายอยู่จ้ะรวมกันไปแกงนึ่งยูเดี๋ยวมื้ออื่นเช้าไปเลยเนาะจ้าสติ๊กจะเอาไปทำเมนูอะไรรอติดตามกันตอนเช้าครับตอนนี้เรากลับบ้านกันก่อนเนาะจ้าไปครับกลับบ้านกันสวัสดียามเช้าครับนี่เขียดน้อยที่เราได้มาเมื่อคืนที่ก็ขังไว้1คืนได้หลายอยู่จ้ะได้ถ้วยบักใหญ่เลยนะบ่เคยเนาะเขียดน้อยติ๊กสิมาทำเมนูแกงอ่อมแกงอ่อมเครื่องตำเครื่องตำมีพริกหอมแดงกระเทียมจ้ะเครื่องกระชายตะไคร้เอาลงไปในน้ำเลยลงไปในหม้อเลยตำแค่พริกกระเทียมกับหอมแดงจ้ะเครื่องแกงที่เราตำจ้ะพริกหอมแดงกระเทียมจ้ะปรุงเครื่องเลยด้วยจ้ะน้ำปลาเกลือผงนัวหรือผงชูรสใส่หน่อยเซฟหน่อยใส่หลายเซฟหลายขาดบ่ได้จ้ะอันนี้ค่ะผงใส่หน่อยก็ใส่หลายแล้วก็ตามด้วยเขียดเลยจ้าเขียดน้อยหอมเครื่องแกงขึ้นมาเลยรอให้เขียดเราใกล้ซุกจังหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักเนาะจ้าเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเนาะจ้ายอดมาละขี้นกหรือผักไส้เดี๋ยวเราเก็บไว้พี่น้องระหว่างรอเขียดซุกเนาะมาเตรียมผักจ้ะบัดนี้ผักอีเลิศข้างบ้านแล้วก็ชะอมข้างบ้านปลูกเองระหว่างนี้ก็เด็ดรอผักไส้ก่อนแล้วก็เอาไปล้างผมใช้ผักไส้ได้ออกขมนิดๆนะเน้นจ้ะหาอยู่หากินเขียนน้อยเขาต้องไปจับตอนกลางคืนเนาะมือไปจับหอยค่ะพี่น้องอู้แตกครับค่ะติ๊กเลยว่ามือใหม่เดี๋ยวเจอกันคือเมื่อคืนนี่แม่บาดไปเลยคือจังว่ามันรู้นี่เป็นที่อากาศนั่นเนาะเมื่อคืนมันบ่ค่อยฮ้อนปานใดบ่ค่อยฮ้อนปานบ่ค่อยอบอ้าวปานใดมือหันหลายอีหลีได้มือไตหอยค่ะแต่คับคาบเลยแหละเวลาย่างไปเห็นเลยแบบเมื่อคืนนี่เงียบแต่ก็ได้พอได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะพอได้อ่อมอยู่พอได้อ่อมอยู่คลิปแรกของปีจับเขียดน้อยที่จริงกะฤดูนี่แหละจ้ะจับเขียดน้อยกะแต่ว่าอยู่ภาคใต้หันหน้ามันบ่แห้งเนาะบ่เคนปีน้ำแห้งนี่
เขาสิได้ไปจับอยู่ของแม่น้องเจ้านายหูแห้งหลายทางผูกทำสกินนี่โอ้ยเต็มขวดคุกพี่น้องก็เห็นเนาะแต่ละปีแต่ปีนี้น้ำเลยฝนมาเติมเดี๋ยวไม่ได้ไปจับดินแตกและแหงจักหน่อยแบบนั้นมันสิหลายเก็บผักใส่แล้วเขียดชุกเขาก็เอาไปใส่ผักใส่ใบพะอีเลิศชะอมเดี๋ยวให้สติ๊กเด็บพักให้เรียบร้อยก่อนจ้ะเดี๋ยวเขียดใกล้สุกเดี๋ยวเราค่อยไปเติมพักกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าปลาส้มสติ๊กเอ็ดไว้แต่มือปุ๊บเป็นแล้วจ้ะมือนี่สติ๊กจะเอามาทอดเอ็ดได้แบบ3ถุงจ้ะที่เฮาไปหว่านแหงามแรงที่บ่เคนกี่แพหว่านแหงมือหั่นน่ะจ้ะได้หลายอยู่เด้อมันจ้ะได้3ห่อสติ๊กก็แบ่งเอ้ยสติ๊กกูละห่อละห่อแบ่งกันเอาไปมุกเอาไปทอดจ้ะนี่ดิปลาส้มเมนูที่เราหามาเราก็เอามาดัดแปลงเนาะตามที่เราอยากตากแดดก็แล้วปลาแดดเดียวก็แล้วมุกก็แล้วเม็ดปลาส้มจ้ะนี่เดี๋ยวสติ๊กจะเอาไปทอดด้วยจ้ะนี่ใส่พอดีกินพอดีกินจ้ะส้มละมือนี่เดี๋ยวสติ๊กเอาไปทอดจ้ะอีกหนึ่งเมนูเช้านี้เขียนเราเริ่มสุกแล้วจ้ะสติ๊กก็จะใส่ข้าวคั่วสูตรบ้านชาติ๊กใส่ข้าวคั่วน้ำเลือดจ่ามันจะหอมเราตามด้วยผักต่างๆที่เราเด็ดไว้ก่อนหน้าด้วยจ้าผักอีเลิศแล้วก็ผักใส่เขียนอมนานจังหน่อยเนี่ยด้วยจ้าตัวน้อยกับจริงแต่มันก็นานชุกเนาะแล้วก็ตามด้วยผักเงาผักขาชะอมรสตามใจชอบมักแบบใดเราก็เติมเพิ่มได้เด้อจ้ะขาจางก็เติมเกลือลงไปเป็นอันเรียบร้อยจากแกงอ่อมเช้านี้เมนูที่เราหากลางคืนเมื่อคืนเครื่องสมุนไพรแน่นๆมาจ้าพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้าเรียบร้อยแล้วครับเมนูหมกเขียดน้อยเฮ้ยบะเพ็ญอ่อมเขียดน้อยหอมหอมหอมเครื่องเทศหอมข้าวคั่วทอดปลาส้มมกปลาเมนูยามเช้ามกปลาซิวเมื่อวานนี่จ้ะพากันไปกินน้ำปลาเดดขนาดพี่น้องกินอ้างพี่น้องก่อนแต่เศร้าบอกเพียงยังบุกกินน้ำดอกแต่เศร้านี่ค่ะเป็นฝรั่งอีกแล้วพี่น้องวะเล็กหน่อยเป็นแหละพี่น้องบรรยากาศอบอ้าวแต่เช้าเลยครับแบบนี้น้องสติ๊กเนาะเหมือนติ๊กๆเลยค่ะติ๊กเมนูน่ากินขนาดหอมโอเคเชื่อว่าพี่น้องหลายคนไม่ได้กินมานานมากผสมเป็นตัวรสหากินยากเด้อถ้าไปอยู่บ้านเฮาอีดีเก่งอมหรือว่าเมนูต่างๆเนาะเมนูบ้านเฮามักตากแดดทอดมีเมนูหลากหลายชนิดอยู่เซ่ๆของบ้านเฮาคือภาคใต้ก็ได้กินอาหารบ้านเฮาเด้อบ่ได้ว่าหลายแต่เฮ็ดเด้อจ้ะเมนูบ้านเฮามีแบบใดทางภาคใต้ก็เกือบมีเนาะยกเว้นพวกดอกกระเจียวหยังแบบนี้จ้ะมีบ่มีครับดอกกระเจียวผักโขมผักหวานผักหวานก็มีด้วยเนาะมีแบบมีขายมีขายอยู่แต่บางจังหวัดก็มีเนาะในภาคใต้เนาะก็มีที่พี่น้อง FC เคยบอกหลายจังหวัดอยู่แต่ที่บอกเกียร์สติ๊กอยู่ของบุมีพังงาบ่หลายพังงาจ้ะหวานป่าจะที่กินเมนูยามเช้าก่อนครับมาเมื่อคืนแซ่บแซ่บไปนี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายเอาจะออกไปทางไหนแล้วค่อยมาเลือกกันอีกทีนะสติ๊กนะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากไอเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ไหนด้วยครับแล้วพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า